ได้ยินไหมคะวันนี้ขอป้ายที่อยู่ในบรรยายนะคะชื่ออัจฉริยะสร้างสุขแล้วก็แนะนำตัวเองนิดนึงนะคะคือที่จบ2ปี